สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนบอกให้ลองทำพอดแคสต์นะครับตอนที่111ฮะตอน111แล้วก็อย่างที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นของอนิเมะหรือว่ามังงะใสๆที่มันไม่ค่อยตรงปกสักเท่าไหร่บางเรื่องคุณอาจจะหยิบขึ้นมาเพราะแบบโอ้หน้าปกมันดูสดใสน่ารักมากเลยอะคือก็ต้องยอมรับว่าบางทีเราซื้อหนังสือการ์ตูนหรือว่าดูอนิเมะเราก็ต้องดูจากรูปลักษณ์ภายนอกดูจากปกว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยมานั่งจินตนาการรวมไปถึงคำโปรยของเรื่องหลายๆเรื่องเองก็บางครั้งก็บอกอ๋อเป็นชีวิตน่ารักสดใสมาโดยหารู้ไหมว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยข้างในอ่ะผ่านไปสักตอนสองตอนอ่ะมันจะพบว่าเรื่องที่พูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วแม่งไม่ใช่เรื่องที่ดีงามเลยกลายเป็นเรื่องที่โคตรดาร์กไปเลยอารมณ์ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันสนุกสนานละกันนะฮะแต่สำหรับวันนี้ครับคนที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าของเพจดูอย่างคุณอัพหรือว่าคุณแมวดำนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีที่คัดเลือกมาให้เป็นหนุ่มเบอร์ตองนะครับเป็นหนุ่มเชี่ยไม่ทันคิดถึงประเด็นนี้เลยว่าวันนี้คุณกลายเป็นหนุ่มเบอร์ตองของผมนะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราวันนี้เราจะอย่างที่บอกไปก็คือเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันประเด็นเรื่องของอนิเมะมังงะใสๆไม่ตรงปกกันดีกว่าผมว่าหลายๆคนก็น่าที่จะมีทรามาในจิตใจกันมาระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับอนิเมะที่เฮ้ยตอนแรกมันคงดูใสนะแต่ความเป็นจริงแม่งแบบผ่านไปสักแบบตอน2ตอนหรือว่าผ่านไปสักครึ่งซีซั่นแล้วแบบว่าฉันไม่ได้เตรียมใจมาเจอกับสิ่งนี้เดี๋ยวตัวผมตอนนี้เดี๋ยวจะถามทางคุณอัพก่อนละกันว่าแล้วของคุณอัพเนี่ยเรื่องไหนที่เรียกได้ว่าเป็นตัวจุดประกายของคุณเลยครับโอ้ถ้าคุณถามเรื่องจุดประกายเหรอครับมันก็ต้องถอยกลับไปคุยเรื่องมีอายุกันหน่อยนะครับคุณเรื่องจุดประกายเนี่ยมาถ้าใช้คำว่าเชี่ยกูโดนดักครับต้องยกให้อุเทน่าครับโหอุเทน่าใช่คุณคือเราไม่ได้เตรียมใจมาเพื่อสิ่งนี้เราถอยไปที่อุเทน่าแล้วเรารู้สึกว่าตอนที่เราดูคือมันเรายังมอต้นใสๆเราไม่ได้ทำใจว่าในเรื่องมันจะเต็มไปด้วยทุกอย่างที่แบบว่าเรามันไม่ตรงปกเลยว่ะเพื่อนคือถ้าพูดถึงอุเทน่าอาจจะบอกเรื่องนั่นหน่อยได้ไหมเป็นเรื่องย่อนิดนึงประมาณนี้ครับครับอุเทน่าสาวน้อยนักปฏิวัติใช่ไหมครับครับเรื่องโดยคร่าวคืออุเทน่าเป็นเด็กผู้หญิงที่เคยเจอเจ้าชายช่วยไว้ตอนเด็กแล้วก็เจ้าชายก็หายตัวไปไม่เคยกลับมาอีกเลยอุเทน่าก็เลยตั้งปณิธานว่าแทนที่ฉันจะรอเจ้าชายงั้นฉันจะแข็งแกร่งแบบเจ้าชายเองละกันเริ่มเรื่องก็คือนางเอกของเราย้ายไปโรงเรียนหนึ่งปรากฏว่าโรงเรียนนี้ก็มีเห็นน้องนางเอกอีกคนหนึ่งโดนทำร้ายก็เลยเข้าไปช่วยปรากฏว่าก็ไปรับรู้มาว่าอ๋อจริงๆแล้วโรงเรียนนี้คือจะมีสิ่งที่เรียกว่าพลังปฏิวัติแล้วก็นางเอกอีกคนนึงเนี่ยที่โดนทำร้ายมาก็จะเป็นเจ้าสาวกุหลาบซึ่งเหมือนเป็นของรางวัลให้กับคนที่มีพลังปฏิวัติด้วยความที่ตัวอุเทน่าฉันจะแมนเป็นนางเอกฉันจะเป็นเจ้าชายก็เลยไปดวลคนที่ถือพลังปัจจุบันแล้วก็ช่วยนางเอกมาได้เจ้าสาวกุหลาบมาได้แล้วก็ในเรื่องสตาร์ทอย่างนี้ครับมันดูโชเนนจะตายถูกปะใช่คุณมันดูแบบโชเนนมากชิลมากดูแล้วแบบอ๋อก็ถ่ายช่องเก้าการ์ตูนได้อะคุณใช่มันดูแบบดูเป็นแอคชั่นถูกปะใช่ครับจนกระทั่งเริ่มมีคู่ต่อสู้ที่เป็นพี่น้องคือดีไซน์เหมือนทรงเดียวกันออกมาอ๋อพี่น้องชัวร์แรกๆก็สู้แข่งชิงพลังหลังๆก็บอกว่าที่ฉันมาชนะเนี่ยเพราะฉันมีความอยากจะช่วยอีกคนนึงคือเฮ้ยเริ่มอินเซสต์ว่ะเพื่อนที่เป็นอุเทน่ากับเจ้าหญิงกุหลาบก็เริ่มแบบฉันว่ามันเริ่มเกินมิตรภาพแล้วว่ะเพื่อนมันดูแปลกๆแล้วล่ะมันเริ่มทุ่งยูรีแล้วว่ะฮะสักพักปุ๊บอ้าวมีตัวละครเจ้าชายกลับมาเว้ยอ้าวพระเอกตัวจริงไม่เซตติ้งเรื่องอยู่ดีๆมาปุ๊บสักพักตัวร้ายว่ะเฮ้ยเดี๋ยวสรุปนี่กูดูอะไรวะเนี่ยแล้วก็ท้ายสุดในเรื่องตัวร้ายจริงๆแล้วคือเจ้าสาวกุหลาบนั่นหากสรุปคือกลายเป็นว่าน้องคนที่ใส่แว่นอยู่ข้างล่างเป็นจริงๆแล้วเป็นตัวร้ายต่างหากส่วนที่ผ่านมาคือเราปกป้องตัวร้ายอยู่อะไรประมาณนั้นคือเหมือนว่าน้องใส่แว่นข้างล่างเป็นแบบมาสเตอร์มายด์ของเรื่องนี้เกือบทั้งหมดฮะแล้วคือแล้วในเรื่องเหมือนจะแบบสักประมาณต้นเรื่องจะบอกว่าอ๋อนางเอกนี่แหละปฏิวัติทุกอย่างแล้วก็ตัวเจ้าชายที่เหมือนเป็นภาพข้างบนเนี้ยมันเหมือนแบบอ๋อสุดท้ายคนนี้เขาจะมาเหมือนแบบช่วยส่งเสริมพลังใช่ไหมไม่เป็นตัวร้ายอยู่ช่วงกลางเรื่องแล้วก็ค่อยมาเฉลยว่าทั้งหมดแล้วมันเป็นแผนของคนข้างล่างต่างหากซึ่งเขาฮะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าของคุณมาเนี้ยเอาจริงเรื่องที่ผมแอบรู้สึกว่าเรื่องแรกที่ผมรู้สึกอย่างว้านะคือเรื่องที่ไม่ทันตั้งตัวเลยเว้ยคือเรื่องนี้ไมฮิเมะคือโอเคคล้ายๆกับทางคุณอัพอะ
ข้างหน้ามาโอ้เป็นสาวน้อยที่แบบว่าได้รับพลังของฮีเมะมาใช้คำว่าไงดีวะครึ่งซีซั่นอะครึ่งซีซั่นอะมันคือการที่แบบว่าได้รับพลังฮีเมะมาเรามาช่วยปกป้องโลกกันถึงแม้ว่าระหว่างทางมันอาจจะมีอะไรที่แบบเอ๊ะนิดนึงแต่พอมันผ่านมาครึ่งซีซั่นอะแล้วอยู่ดีๆแบบในวันที่ทุกคนแบบเฮ้ยพวกเราได้รวมพลังกันแล้วนะเพื่อที่จะทำให้โลกใบนี้สงบสุขดูเป็นแบบพลังทุกคนใช้พลังสาวน้อยบนพอครึ่งหลังอยู่ดีๆแม่งเฉลยมาอ๋อพวกมึงเป็นฮีเมะต้องเหลือแค่คนเดียวนะดังนั้นเนี่ยอยู่ดีๆแม่งพลิกหักคอมึงกลายมาเป็นแบทเทิลรอยัลเฉยเลยเข้าใจได้คือช่วงต้นเรื่องแบบอ้าวพลังของเธอเป็นแบบนั้นเหรออ้าวพลังของฉันเป็นแบบนี้เราซัพพอร์ตทีมเดียวกันแรกๆมานี่คือแบบโอ้แล้วช็อตที่แม่งแบบเจ็บปวดมากคือมันจะมีตัวละครอยู่2ตัวผมไม่สปอยละกันแต่เรื่องนี้ก็แนะนำให้ไปหาดูกันนะสนุกดีจะมีตัวละครอยู่2ตัวด้วยความที่บอกมีพลังของฮีเมะแล้วตอนที่สู้กันอะถ้าบอกว่าแพ้ไม่ใช่ว่าฮีเมะไม่ใช่ว่าตัวพวกนางจะตายนะเว้ยคนที่จะต้องมารับกรรมคือคนที่เด็กสาวเหล่านี้รักมากที่สุดก็อาจจะเป็นแฟนก็ได้คนที่แอบชอบคนที่ปลื้มหรือใครใดๆคุณแม่อะไรประมาณเนี้ยคนในครอบครัวไม่คือถ้าเกิดว่าแพ้มันเลยกลายว่ามันไม่ใช่แบบว่าถ้าฉันตายถ้าฉันแพ้ไปก็ฉันก็แค่ตายก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรละมั้งแต่นี่คือแบบไม่คนที่มึงรักมากที่สุดจะต้องตายจะต้องแบบหายไปเลยแล้วแม่งมีช็อตหนึ่งตรงที่มีตัวละครสองตัวเสือกรักคนเดียวกันแล้วต้องมาสู้กันในช่วงท้ายๆคือแบบไอ้เหี้ยไม่ว่าใครจะชนะไอ้นี่ก็ต้องหายไปนี่ว่าโคตรพีคมึงหลอกกูมาครึ่งซีซั่นถ้าคุยถึงเรื่องปัจจุบันสตูดิโอนี้ถ้ารู้สึกจะเป็นทีมที่ทำเลิฟไลท์ในปัจจุบันเป็นเหตุผลว่าทำไมมันไม่มีภาคหลอกผมคิดว่าอันหนึ่งที่ทุกคนเห็นรูปแล้วก็น่าจะและถ้ารู้จักคนเขียนจะรู้สึกได้ว่าไม่หลอกเรื่องนี้อาจารย์อุเมะเป็นคนออกแบบตัวละครใสๆน่ารักก็ดูสิคือในภาพที่คุณเอามาโชว์ยังเป็นแบบจิบน้ำชากินป๊อกกี้โอ้โหแล้วมาโอกาสผมจำได้เลยเดี๋ยวผมเปิดได้ไหมวะเดี๋ยวขออนุญาตดูหน่อยนะไม่เปิดดีกว่าแต่ว่า PV1 อ่ะคือแม่งแบบมาอย่างใสอ่ะซึ่งเทรลเลอร์อันแรกสุดเลยอ่ะมันก่อนที่หนังมันจะฉายอ่ะคือแม่งแบบน่ารักดูยังไงก็รู้สึกคือพูดกันทำตรงตอนนั้นผมก็ทำร้านโทโมแล้วใช่ไหมแล้วก็คือนั่งดูกันเสร็จปุ๊บแล้วก็คุยกับเพื่อนๆว่าเชื่อแม่งการ์ตูนสาวน้อยเวทมนต์ว่ะน่าจะแบบน่ารักไม่น่าจะมีอะไรมากจนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์นั่นก็คือเหตุการณ์ตอนที่3ครับผมว่าถ้าเกิดคนที่ดูเรื่องนี้มาแล้วคงจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น คือแม่งก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบว่ากลายเป็นตำนานแล้วก็ข้อหนึ่งเลยคือถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าการ์ตูนแนวสาวน้อยเวทมนต์บางทีมันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้ใสตั้งแต่แรกนะพี่แต่คือมึงนึกออกใช่ไหมว่าไอ้เรื่องที่แม่งไม่ใสอ่ะแม่งมีการ์ตูนสาวน้อยเวทมนต์โผล่มาทุกปีอย่างน้อยปีละ10เรื่องเอาง่ายๆคือตั้งแต่กูเกิดมาเนี่ยแม่งยูมีอยู่ประมาณเรื่อง2เรื่องที่มันจบไม่ที่มันไม่ใสแต่ไอ้เรื่องหานี้มาปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วหลังจากนั้นมาเวลาตอนที่บอกว่าเป็นการ์ตูนแนวสาวน้อยเวทมนต์ให้มึงสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าแม่งไม่ใสครับไปที่เรื่องต่อมากันบ้างดีกว่าครับเป็นเรื่องราวใสๆในรั้วโรงเรียนบ้างดีกว่าไหมเรื่องไหนคุณสกูเดย์ใสๆในรั้วโรงเรียนใช่ประมาณกี่ตอนจำได้ว่าสกูเดย์มันไม่กี่ตอนปะไม่หมายถึงว่าใสกี่ตอนก็จำอ๋อโอเคสักพักหนึ่งมันเริ่มรู้สึกว่าแบบคือฉากเลิฟซีนในการ์ตูนแนวลอมคอมมันไม่ฮาร์ดคอร์เบอร์เนี้ยคือเราเข้าใจว่าเป็นลอมคอมเราเข้าใจเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ผมเข้าใจว่ามีกลิ่นดราม่าหน่อยๆแต่คือแบบพอตอนที่แม่งแบบฉากแบบว่าไปจูบกันแล้วทำไมกล้องมึงซูมไปที่ลิ้นวะเริ่มรู้สึกแบบฉันว่ากลิ่นมันไม่ใช่ว่ะเพื่อนสไตล์นี้กูว่ามันไม่เบอร์นั้นว่ะแล้วก็พอมันมาเรื่อยๆปุ๊บแล้วโทนมันเริ่มซีเรียสมาแบบไอ้เชี่ยกูว่าแม่งไม่ใช่ลอมคอมในโรงเรียนละสักประมาณไอ้ตอนที่9ที่เริ่มเป็นว่าพระเอกเริ่มฮาเร็มของตัวเองและสิ่งที่เขาได้รับมาผมรู้สึกมันค่อนข้างเคลียร์ดีว่าการเป็นฮาเร็มไม่ได้เป็นผู้ชนะในสังคมอย่างเดียวนะเว้ยทุกคนลือว่ามึงแม่งก็คนเหี้ยเบอร์หนึ่งนะใช่ระหว่างนั้นเรารู้สึกว่ามันมีคอนซีเควนซ์ที่น่าสนใจแล้วก็ไอตอนจบที่มันแรงสุดเบอร์ผมคิดว่าเรื่องนี้มัน
มันมีบางอย่างที่จะทำให้คุณระวังในชีวิตคุณในเรื่องการคบหาคนไม่ใช่แค่ในฐานะที่ว่าเรื่องเซ็กส์สำหรับวัยรุ่นอย่างเดียวมันมีเรื่องที่แบบว่าถ้าในอนิเมะพระเอกมันมีความโดนเป่าหูด้วยความวัยรุ่นในเบอร์หนึ่งอ่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าโอ้ยทำไปก็เราเป็นแบบแมนเว้ย the best เว้ยไม่เป็นไรเว้ยผู้ชายเราอ่ะม่อหน่อยเนี่ยรับได้ซึ่งจริงๆไม่ใช่ทุกคนที่รับได้และไม่ใช่ทุกคนที่ออกไปตัวเปล่าเล่าเปลือยแล้วแบบไม่มีรอยแผลกลับมาเอาจริงผมแบบรู้สึกนะว่ามันคือคอนซีเควนซ์ที่แม่งดูมีความเป็นไปได้มากที่สุดในโลกความเป็นจริงอ่ะใช่คือถามว่ามันขนาดนี้เลยเหรอพี่กูเท่าที่กูดูในหน้าข่าวทุกๆเดือนมันก็จะมีข่าวอะไรทำนองนี้ออกมาตลอดเลยนะก็ถูกครับแล้วก็ถ้าผมมองว่าคอนซีเควนซ์มันแรงขนาดไหนตอนนั้นถ้าโดยเฉพาะถ้าคนทันคำว่าเรือสวยน่าจะจำได้ว่างานมันโดนเลื่อนฉายไปเพราะว่ามันมีคดีฆาตกรรมที่นู่นที่เกิดอะไรใกล้เคียงมาเบอร์หนึ่งแน่นอนคือญี่ปุ่นอาจจะเป็นประเทศที่เซนซิทีฟต่อเรื่องสังคมแล้วเขาเลือกที่จะว่าเซฟให้สังคมไม่ด่าบริษัทดีกว่าหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่ให้คิดในอีกมุมว่าความเป็นจริงมันมีคนที่ไปฆ่าปาดคอกรีดท้องฟังดูแย่เนาะมันอาจจะฟังดูแล้วแบบดาร์กหน่อยแต่นั่นก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงเหมือนกันไม่แปลกนักนะถ้าญี่ปุ่นจะตัดสินทันตอนนู้นญี่ปุ่นตัดสินใจไว้ว่าเลื่อนฉายไปก่อนไหมใช่จำได้ว่าเคสนี้คือเขาเลื่อนฉายไปเหตุผลข้อหนึ่งเป็นเพราะว่ามันมีคดีเกิดขึ้นก่อนหน้าประมาณเกือบสัปดาห์คือมันจะเป็นคดีที่เหมือนลูกสาวฆ่าพ่อตัวเองด้วยการใช้มีดแล้วก็สุดท้ายเหมือนกับจะหั่นศพหรือยังไงเนี่ยแหละซึ่งโอเคมันก็ดูมันเป็นเรื่องที่มันอาจจะประจวบเหมาะแต่ในขณะเดียวกันมันก็สะท้อนรีเฟล็กกลับมาว่าเรื่องนี้ไม่ได้ไกลตัวระดับที่เป็นไปไม่ได้เพราะอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าเรื่องนี้เราอยากให้คนมาดูแล้วมันมีอีกอันนึงถ้าพูดกันในฐานะคนเสพการ์ตูนกันเองว่าหลายคนชอบมองการ์ตูนแล้วบอกว่ามันไม่ค่อยมาที่คอนซีเควนซ์ที่เป็นจริงเป็นจังจริงๆเปล่าไว้มันมีเพียงแต่ว่ากว่าคุณจะเห็นคอนซีเควนซ์นั้นบางทีคุณอาจจะมองข้ามมันไปก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นตัวแทนที่ดีว่ามันมีทุกอย่างที่คุณคนนอกที่ไม่เคยดูการ์ตูนจะรู้สึกอยากด่าแต่พอคุณดูจบแล้วคุณจะต้องตั้งคำถามใหม่ว่าเราตัดสินใจอะไรแบบตื้นเขินไปไหมโอเคแต่ว่ามาคุยถึงตรงนี้ละคุณว่าทำไมเขาทำแบบนั้นวะสื่อญี่ปุ่นถึงเลือกทำอะไรที่มันหักหลังวะผมคิดว่าเราต้องแยกกลุ่มนิดหน่อยมั้งครับอย่างกรณีของมาโดกะผมคิดว่าเขาตั้งใจให้เกิดช็อคแวลูเลยล่ะเขาต้องการจะลากคุณไปสู่ในเรื่องจริงๆแต่สิ่งที่เขาต้องทำก็คือต้องสร้างอะไรให้มันแตกต่างเนาะเขาก็ทำได้จริงๆโดยเฉพาะที่ว่า2ตอนแรกคือจริงๆอันนี้รวมถึงว่าทั้งกระแสเทรนใน Twitter ยุคนั้นรวมและเรตติ้งของการฉายคือ2ตอนแรกของมาโดกะเรตติ้งไม่ได้สวยงามขนาดนั้นคือเหมือนจะมีแต่แฟนดอมของอาจารย์อุเมะมาตามหรือกระแสใน Twitter ของญี่ปุ่นรวมถึงของฝรั่งหรือคนไทยเองมันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดแต่พอทุกคนหลังหักดังเปาะตอนที่3กราฟก็ขึ้นต่อเลยดังนั้นในเคสของมาโดกะผมคิดว่าเขาตั้งใจจะสร้างอยากจะสร้างช็อคแวลูเพื่อให้คนมีความสนใจและในขณะเดียวกันเรื่องเขาก็ดีพอที่เราจะสามารถไหลไปกับมันได้แต่บางเรื่องผมคิดว่าเขาไม่ได้อยู่อีกกลุ่มนึงคือเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างช็อคแวลูกับคุณขนาดนั้นอย่างอุเทน่าผมคิดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นเพียงแค่ว่าจริงๆงานอย่างของพุ่มกับอุเทน่าอีก2เรื่องหลังจะเคลียร์ก่อนว่ามันเหมือนว่าคนดูเรารู้เรื่องที่อยู่ตรงกลางสตอรี่ของเรื่องเล่าทั้งหมดในเรื่องแล้วเรารู้ไปพร้อมกับตัวการเล่าเรื่องระหว่างทางนะครับว่าความจริงมันไม่จำเป็นจะต้องเหมือนที่เราเห็นดังนั้นจริงๆถามว่ามันหลังหักเพราะอะไรวะเพราะเริ่มเรื่องมาเราเข้าใจโลกนี้โลกในการ์ตูนแห่งนี้แบบนึงพอเรื่องคลายปมมาปุ๊บเฮ้ยมันไม่เหมือนที่เราคุยกันไว้ตอนต้นนี่อะไรแบบนี้นะครับครับแล้วก็มันมีอีกอันที่น่าคุยก็คือถ้าสมมุติว่าไอการทำอย่างนี้แล้วมันเวิร์กทุกครั้งผมคิดว่าคนเขียนมังงะหรือคนทำอนิเมะทุกคนคงทำไปแล้วในทางกลับกันผมมองว่าที่มีคนเลือกทำอะไรที่มันเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยคือคุณก็จะต้องรู้ว่าสิ่งนี้มันจะสร้างความเซอร์ไพรส์ให้ได้จริงนะไม่งั้นคุณก็จะเป็นแค่อะไรที่มีคนไปรอเดาในเน็ตแล้วแม่งก็โอ้โหเป๊ะเลยว่ะเพื่อนกะแล้วว่ามันจะต้องทรงนี้แล้วงานคุณก็จะเป็นงานทั่วไปเพราะว่าหลังๆต่อให้เป็นเรื่องมิสเทอรี่มากๆเขาก็จะไม่เลือกแบบหักเปาะแบบตอน1ตอน3อะไรเงี้ยเขาจะใช้วิธีค่อยๆ
ไล่เรียงไปมากกว่าอ่าฮะอะไรอย่างนั้นนะครับมันก็จะมีผลอันนึงก็เป็นเรื่องการตลาดจนได้นั่นแหละครับก็น่าจะประมาณนี้ดีกว่าสำหรับการพูดคุยของเราในวันนี้นะครับโอเคก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทั้งฝั่งของทางคุณแมวดำที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับที่เลือกผมเป็นหนึ่งหนุ่มเบอร์ตองอีกครั้งนะครับ แล้วก็เหมือนกับทุกครั้งที่เราพูดกันในทุกๆตอนนั่นก็คืออาจจะยาวหน่อยแต่ถ้าเกิดทุกท่านชอบพวกเราก็ดีใจนะครับเอาไว้เจอกันวันพุธหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ